อยากจะแบ่งปันพระเจะ้าพระเจ้าวันนี้ในะพระธรรมอิสยานะครับอิสยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8ครับอิสยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8เป็นพระคัมภีร์ที่ตัง้งแต่ผมเชื่อพระเจ้ามาเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับผมก็ประทับใจข้อนี้มามายาวนานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันพระคพระเจ้าในข้อนี้นะครับ อิสยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8นะครับพอแล้วเรายกขึ้นยืนอ่านพระกัม์พระเจ้าพร้อมกันนะครับในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือนพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่แต่และองค์มีปีกหกปีกใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไป ่างก็ร้องต่อกันละกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและระนิเวก็เต็มด้วยควันและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลิมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ลิมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าให้ได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพ แล้วองค์หนึ่งในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคีมขีบมาจากท่านบูชาและท่านแตะต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่านี่แนะ่สิ่งนี้ได้แตะต้องลิมพิปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้างและข้าพเจ้าดีนพระสุรเสียงองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราและข้าพเจ้าถูนว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลาย ขอบพระคุณพระลงสลับพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้าวจนะของพระองนั้นมีลิธานุภาพชนะสุดจิตใจของทั้งหลายและเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ถูกถูกหว่านลงไปในใจของทั้งหลายและจะเกิดผลร้อยเท่าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคำพระเจ้าวันนี้เป็นดั่งกระจกที่มาส่องชีวิตของเราเพื่อเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นในชีวิตของเราและเพื่อทั้งหลายจะตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าและนำความยินดีมาสู่ชีวิตของเรา เมื่อเราได้ยินเสียงของพระองค์และได้ตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าขอให้วันนี้พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของทั้งผู้เทศและผู้ฟังขอให้วันนี้ทั้งหลายไม่เพียงแต่ผู้ฟังหรือผู้พูดแต่เป็นผู้ที่ตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้บันทึกเรื่องราวประมาณ700ปีก่อนคริสตกาล หรือว่าเจ็ดร้อยปีก่อนช่วงเวลาขององค์พระเยซูคริสต์ข่านผีได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่ขึ้นต้นว่าในปีที่กษัตริย์อุสิยานั้นสิ้นพระชนเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันดับแรกว่าทําไมต้องระบุถึงการสิ้นพระชนของกษัตริย์อุสิยาทําไมการที่กษัตริย์องค์หนึ่งสิ้นพระชนถ,ถ,ถึงได้เกิดเรื่องราวตามมาอีกพอสมควรกษัตริย์อุสิยานั้นเป็นใคร เขาเป็นกษัตริย์องค์ที่11ของยูดาห์เขาครองราชตั้งแต่อายุ16ปีหลายคนในนี้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าน,นั้นก็เป็นไปได้และครองราชอยู่นานถึง52ปีเป็นกษัตริย์ที่ดีมากในสายพระเนพระเจ้าถัดจากกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่เคยเป็นชาวไร่ชาวสวนมาก่อนเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักใคร่เคยเดินทางเพื่อจะหาแหล่งน้ํา เพื่อมาช่วยเหลือประชากรของพระเจ้ากษัตริย์อุสียาเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการทหารพระองค์ไม่เคยประสบปัญหาในการที่จะระดมกองทัพเพราะว่าประชากรนั้นรักกษัตริย์องค์นี้มีทหารมากกว่าสามแสนนายกองทัพใหญ่โตและทันสมัยและภายใต้การปกครองของกษัตริย์อุสยานะครับดินแดนของอิสราเอลนั้นก็แผ่ขยายออกไปเมืองใหม่ๆถูกสร้างขึ้น และประชากรก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความเจริญก้าวหน้าและที่สําคัญที่น่าสนใจมากก็คือว่ากษัตริย์อุสยาเนี่ยไม่มีเพียงแค่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นเพื่อนของอิสยาด้วยเป็นคนที่มีความคุ้นเคยของอิสยาด้วยดังนั้นเมื่อกษัตริย์อุสยาจากโลกนี้ไปจิตใจของอิสยานั้นก็เกิดประชินหน้ากับความหม่นไหวขาดความมั่นใจและขาดที่ยึดเหนี่ยวอะไรบางสิ่งบางอย่าง เราอาจจะเคยเห็นเรื่องราวที่กษัตริย์องค์หนึ่งก็เสียชีวิตไปก็คงไม่แปลกอะไรแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มีความพิเศษเพราะความผูกพันกับอิสยาหนะ์นั้นมีกับกษัตริย์อุซยามีความใกล้ชิดและมีความคาดหวังอิสยาห์มีความมั่นใจภายใต้การนําของกษัตริย์อุซยาอิสยาห์มีความมั่นใจภายใต้การที่มีกษัตริย์อุซยาองค์นี้ปกครองอยู่เหนือยูดาห์เหนือชนชาติของพระเจ้าแต่เมื่อกษัตริย์องค์นี้จากโลกนี้ไป อิสยาต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเหตุการณ์สําคัญที่มีคนที่เขารักคนที่เขาไว้วางใจคนที่เขาฝากความมั่นใจไว้ต้องจากโลกนี้ไปคงเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับตอนที่สาวกของพระเยซูคริสต์ได้มองเห็นพระเยซูค่อยๆลอยเหนือฟ้าไปเมื่อตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน เราคงจะเห็นเหตุการณ์ว่าสาวกของพระเยซูนั้นกระจัดกระจายเสียความมั่นใจไปหมดเสียนิมิตเสียความคาดหวังเสียความเชื่อเสียแรงบันดานใจไปหมดสิ้นเลยกลับไปตกปลากลับไปจับปลาจนพระเยซูต้องไปรวบรวมเมื่อตอนที่พระเยซูฟื้นจากความตายในช่วง40วันพระเยซูเดินทางไปรวบรวมเขาให้เขากลับมาและบอกให้เขามีความหวังใจครั้งหนึ่งบอกให้เขามีความเชื่ออีกครั้งหนึ่งบอกให้เขามีนิมิตอีกครั้งหนึ่งสาวกคงจะอุ่นใจขึ้นมา จนมั่นใจว่าอ๋อพระเยซูอยู่หัวเขาแล้วแน่นอนพระเยซูที่ตายไปฟื้นคืนมาชนแล้วและมีเนื้อหนังจับต้องได้ด้วยสาวกคงจะมีความมั่นใจและอุ่นใจที่พระเยซูที่เคยถูกตรึงตายตอนนี้ฟื้นจากความตายแล้วแต่เหตุการณ์มันเดินมาถึงวันที่พระเยซูบอกพวกเขาว่าพระเยซูจะต้องจากเขาไปครั้งหนึ่งในพระมีบันทึกบอกว่าสาวกยืนมองดูพระเยซู ค่อยๆลอยขึ้นแล้วก็หายละหายจากสายตาไปในกลีบเมฆแล้วสาวก็ยังยืนจ้องอยู่อาจจะอ้าปากค้างว่าอ้าวแค่นี้เหรอนึกว่าจะอยู่กับเราตลอดไปอ้าวมาแป๊บเดียวจากไปแล้วสาวกคงจะหนิวในภาวะคล้ายๆอิสยาว่าคนที่เคยมีความเขาเคยฝากความมั่นใจเอาไว้บัดนี้จากไปอีกแล้ว ที่น้องทีลังยิ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เราแต่และคนอาจจะเคยเผชิญสถานการณ์อย่างนี้อยู่ทุกวันอยู่บ่อยครั้งในชื่อของเราบางครั้งเราเผชิญเหตุการณ์ที่เราต้องเสียความมั่นใจในอาชีพการงานหลายคนอยู่ๆก็มีจดหมายแจ้งว่าคุณต้องถูกปลดออกเพราะาบริษัทจ้างคุณไม่ไหวคุณเก่งเกินไปคุณดีเกินไปคุณเงินเดือนแพงเกินไป เรารับจดหมายมาพร้อมด้วยมือสัตว์แล้วก็บอกว่านี่คือความมั่นคงที่เราเคยฝากเอาไว้มันกาลังจะจากเราไปแล้วบางคนเคยมีเหตุการณ์ที่คนที่เรารักจากโลกนี้ไปคนที่เราเคยเคยรักเคยอิงแอบแนบชิด <laughs> คนที่เราเคยนอนตักอยู่ๆเขาก็จากเราไปอาจจะเพราะว่าจากไปเพราะว่าเขามีใหม่หรือว่าจากเพราะว่าเขาจากโลกนี้ไป เราคงเคยเจอเหตุการณ์นี้บ้างไม่มากก็น,น้อยหลายคนเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีปัญหาครอบครัวปัญหาสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเคยฝากความไว้วางใจเราเคยฝากความวางใจกับบางสิ่งแต่ตอนนี้มันกําลังจะจากไปเหมือนอิสยาเหมือนสาวกพระยยเยซูที่เขาเคยฝากความวางใจไว้ที่มนุษย์ไว้ที่คนไว้ที่บางอย่างและบัดนิสสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องในสถานการณ์ที่ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต prochain? ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญด้ความยากลาบากทุกคนล้วนจะมีสถานการณ์เหล่านี้เอไหมครับทุกคนจะมีสถานการณ์เหล่านี้ right เป็นครั้งคราวจะมีเหตุการณ์ตลอดชีวิตของท่านอยู่เป็นครั้งคราวเป็นระยะระยะที่ท่านต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านเหตุการณ์นี้จะถามท่านว่าท่านจะเอายังไงต่อเหตุการณ์นี้มันจะมาถามท่าน ว่าท่านจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตของท่านเมื่อนั้นเจอเหตุการณ์ที่ดูเหมือนกับท่านควบคุมอะไรไม่ได้ท่านเจอเหตุการณ์นั้นถหมือนว่าท่านเคยอยู่อย่างสงบสุขตอนนี้มันมีแต่แรงเขยา่าแรงสั่นสะเทือนในใจของท่านเงินหมดความหวังใจหมดไม่มีอะไรจะพึ่งพิงได้เหตุการณ์นั้นจะถามท่านดังๆข้างๆหูว่าท่านจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิต อิสยาห์ก็คงเจอเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันคงมีคําถามในใจต่อว่าบัดนี้กษัตริย์อุสยาห์จากไปแล้วเพื่อนและกษัตริย์ที่ไว้ใจได้จากไปแล้วคงมีคําถามในใจอิสยาห์ว่าเอาไงต่อดีจะยังไงต่อดีแล้วเราเห็นเหตุการณ์ในในเหตุการณ์ในตอนนี้ที่น่าประทับใจมากว่าอิสยาห์เริ่มต้นเมื่อเขาเผชิญนนเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเข้าไปหาพระเจ้า อิสยาห์ไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่เขย่าชีวิตเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งหนีหรือเขาแอบหลบซ่อนหรือว่าเขานั่งจมปลักอยู่กับความไม่มั่นใจแต่เขาเข้าไปหาพระเจ้าข้อหนึ่งบอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาห์เสื่อมระชมข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายอิสยาห์ได้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอิสยาห์ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าในชีวิตของเขาที่น้องวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเหตุการณ์ถึง การตอบสนองของอิสยาที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเขานับจากเหตุการณ์ในเวลานั้นที่อิสยาต้องเผชิญและเขามีการตอบสนองอย่างไรเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในชีวิตของเขาหัวข้อวันนี้คือเรื่องของจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านจุดเปลี่ยนของชีวิตเราทุกคนจะเจอเหตุการณ์นี้จะเจอทางสองพระท่านต้องเลือกจะเจอเส้นทางที่ท่านต้องตัดสินใจจะลุกหรือจะนอนต่อจะแพ้ หรือว่าจะเดินไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราได้เห็นชื่อของอิสยาในเช้าวันนี้เราทุกคนจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เผชิญกับทุกเหตุการณ์ได้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าหลายคนชอบอ่านแต่ท่อนที่สองก็คือโดยผู้ล่วงผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้านั่งร้อง เรียกหากําลังที่มาจากพระเจ้าแต่ไม่ได้อ่านข้อแรกไม่ได้อ่านประโยคแรกคือเผชิญทุกเหตุการณ์รเผชิญทุกสิ่งเผชิญหน้ามันไม่ใช่หลบมันไม่ใช่หนีมันไม่ใช่ยอมแพ้อบอกยอมแพ้แล้วพระเจ้าขอเสริมกาลังลูกด้วยนั่นคืออ่านแต่ท่อนที่สองแต่ลืมอ่านท่อนแรกท่านบว่าต้องเผชิญทุกสิ่งวันนี้ไปถ้าท่านมีปัญหาอะไร,ระเผชิญหน้ามันเองไ,ไหมครับ ท่านั้นเจอเหตุการณ์ที่ท่านต้องถูกขย่าในใจเผชิญหน้ามันเอเมนไหมครับกล้าเผชิญหน้ามันลุกขึ้นมาเผชิญหน้าว่ามันเลยปัญหาว่ามันเลยสถานการณ์ที่เราเคยกลัวและท่านจะเจอท่อนที่สองคือพระเจ้าจะทรงเสริมกําลังท่านเอเมนไหมครับมีอยู่สี่อย่างที่เราเห็นจากชุดอิสยาในพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเราจะรับการหนุนน้าใจเช่นเดียวกันสิ่งที่หนึ่งคืออิสยานั้นพบพระเจ้าหน้าต่อหน้า จุดเปลี่ยนของอิสยาห์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าข้อหนึ่งถึงข้อ3บอกว่าในปีที่กษัตริย์อิสยาห์สิ้นพระชนเข้าพระเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารอิสยาห์ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าและเขาได้เห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าเลยและสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรพระเจ้าไม่ได้มาให้เห็นเป็นรูปหัวใจ พระเจ้าเป็นความรักนะอิสยาไม่ได้เห็นเป็นกุหลาบลอยลงมาหรือไม่ได้เห็นเป็นภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติมีแต่วความรักแต่พระเจ้าทรงปรากฏให้อิสยาเห็นคือภาพของพระเจ้าปร,ระทรงประทับอยู่บนบัลลังก์พระที่นั่งอันสูงสง่งเวลาพระเจ้าจะมาพบกับท่านเนี่ยพระองค์ทรงมีเหตุผลในการมาพบท่านพระองค์ทรงมีเหตุผลในการจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับท่าน พระองค์ทรงต้องการจะบอกอะไรท่านในบางเรื่องบางราวในเหตุการณ์นี้อิสยาห์นั้นเขากาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เขาไม่มั่นใจในอนาคตเขารู้สึกว่ากษัตริย์ที่เขาเคยไว้ใจเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นภาพของกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์คือองค์จอมเจ้าหน้ายที่ประทับอยู่สูงสุดพระเจ้านั่งประทับอยู่พระองค์ต้องการบอกอิสยาห์ว่าพระองค์ยังทรงครอบครองอยู่พระองค์ยังควบคุมสถานการณ์อยู่ พระองค์ยังควบคุมอยู่แม้ว่ามนุษย์ที่เขาเคยไว้ใจจากไปแล้วแต่พระเจ้ายังควบคุมทุกสิ่งอยู่เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่อิสยาห์ได้เห็นเมื่อเขาพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าคือพระเจ้ายังควบคุมอยู่ชายฉลองของพระองค์นั้นยังเต็มอยู่ในวิหารของพระเจ้าพระองค์ยังนั่งประทับยังนั่งควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านพระองค์ย <made> <Maria> ังคงนั่งและควบคุมในทุกเหตุการณ์อยู่ท่านอาจจะเผชิญความยากลำบากบางสิ่งบางอย่างในชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้าทุกสิ่งอยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อสองบอกว่าเหนือพระลงมีพวกเสรฟิิมยืนอยู่แต่ละองค์มี6ปีกสองปีกปิดหน้าสองปีกปิดเท้าสองปีกบินไปเราอาจจะต้องจินตนาการพอสมควรว่าตัวอะไรที่เป็นแบบนี้ที่มี6กปีกสองปีกก็ปิดหน้าด้วยสองปีกปิดเท้าสองปีกก็บินไปบินมา ถ้าเป็นคนอินเทอร์เน็ตดูอาจจะพบว่ามีภาพของเซลฟิมอยู่ตามจินตนาการเนี่ยมากมายเลยขนาดในเกมยังมีเลยเป็นชื่อเซลฟิมเขาก็มาทำเป็นเกมก็คงมีจินตนาการอยู่มากมายไก่กองที่พูดถึงเซลฟิมเซ拉ฟิมนั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าชื่อของเขาเนี่ยแปลว่าทูเบิ n ก็คือเผาผลาญค้นหาและทำลายความบาปหน้าที่ของเซลฟิมมักจะมา จะอ,อยู่คู่กับอีก,อก,อกทุ่วสวนอีกชื่อหนึ่งก็คืออีกคือเครูหรือว่าเครูบิมที่เราเคยเจออ่านไม่มีเจอว่าเครูบเครูบซึ่งมีหน้าหน้าที่ในการปกป้องบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระเจ้าตอนที่อดัมกับเอวาทาบาปเราต้องถูกไล่ออกจากสวนพระเจ้าก็ให้เครูบเนี่ยมาถือดาบเอาไว้ถือดาบไฟป้องปกป้องเอาไว้ว่าอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามาเพราะต้องทาบาปออกไปจากสวนแล้ว พี่น้องอาจจะเคยเจอในวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้นะครับมี่เซเลฟิลมมาหาท่านบินไปบินมาท่านอ,อาจจะงงตัวอะไรนะนกอะไรทำไมมันมีหลายปีกเหลือเกินหวัง <c oughs> ว่าท่านจะพบในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรเราไปสวรรค์เราคงไปสัมภาษณ์เซเลฟิมได้ว่าทาไมทาไมเป็นแบบนี้นะครับจะบินยังไงเวลามีหกปีกพี่น้องเราเราอิสยาเนะี่ยเขาได้เห็นสวรรค์เพราะเซเลฟิมเนี่ยโดยพระคัมภีบันทึกว่าโดยทั่วไปจะอยู่ในบลาลังสวรรค์ ไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้บินไปบินมามาหามนุษย์มาเย,ยี่ยมเยียนมนุษย์งั้นอิสยาเป็นไรอิสยาเห็นภาพนิมิตของสวรรค์เลยและเห็นพระเจ้าทรงครอบครองในบรลลังของพระองค์เลยเพราะมันมีเสรีรฟิลม์มอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเห้เราจึงเห็นว่าอิสยาเนี่ยเขาได้เข้าไปใกล้พระเจ้ามากแล้วเขาได้ประชิญหน้ากับพระเจ้าเลยในเหตุการณ์ในเวลานั้นทุกครั้งเวลาคนของพระเจ้าประชิญหน้ากับพระเจ้าแบบเจาะจงหน้าต่อหน้าเนี่ยมันจะนาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแทบทุกครั้ง เราเห็นโมเสสใช่ไหมครับรเผชิญหน้ากับพระเจ้าเห็นพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟที่ลุกเป็นไฟและเห็นถึงการสงรียที่พระเจ้ามาเรียกเขาอย่างจอดจ,จงในเหตุการณ์นี้เขาต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือแม้แต่เปาโลที่เผชิญหน้ากับองค์พระเยซูคริสต์เมื่อวันที่กำลังเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนพระเยซูมาปรากฏอยู่หน้าต่อหน้าแล้วเขาก็ล้มลงเปาโลล้มลงเพราะว่าแล้วก็ตาพร่ามืดมัวไปสามวันนําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มา ในชื่อของเปาโลที่น้องในชื่อของท่านเช่นเดียวกันเหตุการณ์ของอิสยาเหตุการณ์ของโมเสสเหตุการณ์ของเปาโลเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดลงเพียงแค่ในคนในพระคัมภีร์ที่หมดจบไปแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันของท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าในอดีตก็คือพระเจ้าในปัจจุบันด้วยงั้นพระเจ้าที่ที่ที่สื่อสารกับคนของพระองค์ในอดีตก็คือพระเจ้าที่สื่อสารกับท่านในปัจจุบันด้วยเอเมนไหมครับ ฉะนั้นเมื่อเราเดำเนินชีวิตเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลาบากเมื่อเรารเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายในชีวิตของเราเนี่ยให้เราเข้าไปเฝ้าพระเจ้าและเราเชื่อว่าเราจะเห็นประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าได้สัมผัสแตะต้องกับพระเจ้าเมื่อท่านมานมัสการพระเจ้าที่คิตตจกักรให้เราคาดหวังว่าเราจะสัมผัสการทรงศิลของพระเจ้าเองไหมครับแต่ในสมัยยุคปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นจํานวนมากจากสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคม ทำให้บางครั้งคริสเตียนทําให้บางครั้งผู้เชื่อเนี่ยไม่ได้จดจ่อกับพระเจ้าไม่ได้จดจ่อกับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเป็นยุคของสังคมที่เรียกว่ามัลติแท็กซ์กิ้งมันเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนในยุคนี้คือเป็นมัลติแท็กซ์กิ้งคือทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเราชินกับการกินข้าวไปด้วยแล้วก็อัพเตตัสไปด้วยมือมือหนึ่งถือสมาร์ทโฟนอีกมือหนึ่งถือตะเกียบ ไม่เมื่อยเลยทําได้เช็คได้กินได้เคี้ยวได้หายใจไปด้วยพร้อมๆกันเช็คได้สายตาเหลือบมองจอได้เราอยู่ในโลกที่เราคุ้นเคยกับการทำหลายอย่างพร้อมๆกันจนเราอาจจะทําให้เกิดปัญหาว่าเราเลยไม่ได้โฟกัสกับอะไรสักอย่างพี่น้องจะนมันสการพระเจ้าจพร้อมกับอัปสเตตพร้อมกันไม่ได้ท่านจะไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยสักอย่างเดียวเพราะมีว่าอย่าเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายใช่ไหม ท่านจนัดนมัสก,การพระเจ้าพร้อมกับอัปมือเถือท่านด้วยพร้อมกันไม่ได้มันทําให้ท่านจะขาดประสบการณ์หหังการนั้นได้จดจ่อกับพระเจ้าอย่าให้เทคโนโลโยีมาดึงท่านออกจากการที่ท่านได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยาให้เทคโนโลยีมันทาให้ท่านต้องกลายเป็นคนที่สูญเสียการเข้าเฝ้าพระเจ้าหน้าต่อหน้าสูญเสียการสัมผัสสูญเสียการเข้าไปพบกับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของท่านเอเมนไหมครับ อย่าให้อะไรมารบกวนท่านเวลาที่ท่านต้องนมัสก,การเฝ้าเดียวเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อวันจันทร์ก่อนที่ผมจะประชุมคิดดจักรเนี่ยผมไปถึงที่คิดจจักรก็เร็วกับที่เวลามาประมาณสักเกือบสองชั่วโมงเพื่อผมตั้งใจว่าจะอธิษฐานตั้งใจมากเลยไปก่อนเวลาไปหาห้องเงียบๆแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้านมัมก,การพระเจ้าปรากฏว่านมัสก,การอธิษฐานไปได้สักประมาณสิบห้านาที มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วผมก็เผลอไปรับก็เป็นโทรศัพท์ที่มาคุยเรื่องที่เครียดมากเลยคุยเรื่องงานคุยอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผมเนี่ยมีแต่ความเครียดแล้วก็หงุดหงิดใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเล่าเรื่องราวเล่าข้อมูลที่ทําให้รู้สึกว่าอมันหนักใจแล้วก็กลายเป็นความเครียดไปเลยคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าผมวางหูเสร็จผมนึก oh, yeah, ว่าโอ้ yeah, แย่แล้วเราแย่แล้วเราถูกหลอกแล้วเรากําลังอธิษฐานอยู่นี่นา แล้วเราเผลอเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์แล้วก็คุยต้องครึ่งชั่วโมงกว่าจบด้วยใจที่มันหนักกลายเป็นความหนักใจเครียดแล้วก็กังวลใจผ่านมาสี่ิบห้าแทนที่จะจบด้วยความชื่นชมยินดีกลับกลายเป็นจบด้วยความเครียดเลยต้องเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทใหม่แล้วก็เอาทุกอย่างออกไปจากรอบๆตัวที่น้องบางครั้งเรื่องที่มันมีความด่วนเนี่ยอาจจะไม่เื่นีป็ความสำคัญเสมอไปก็ได้ น้องว่าจริงไหมครับเรื่องที่ด่วนอาจจะไม่สําคัญก็ได้ให้เราต้องเลือกท,ทําสิ่งที่มีความสําคัญก่อนอยู่เสมอในชีวิตเราเอเมนไหมครับเลือกท,ำทํำสิ่งที่มีความสําคัญถ้าท่านเฝ้าเดียวพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดโน้ตบุ๊กการการต่ออินเทอร์เน็ตการคอนเน็กกับโลกโซเชียลกรุณนาหนลีกเลี่ยงเพราะนั่นจะถูกดึงไปอย่างง่ายดายเลยเมื่อมันมีอะไรปิ๊งปังปิ๊งปุ้งปังปัง,ปงมาตลอดเวลาบางคนตั้งไว้ เต็มเหนียวเลยมีทุกมีทุกข่ายมีทุกเครือท่านจะเฝ้าเดียวอยู่ดีแล้วก็ปรากฏภาพขึ <tense> right? so ้นมาว่าช่วยจีบเขาหน่อยอะไรนะเขาอ่อยไม่เป็นอะไรยเงี้ยที่เพิ่งลองดังอยู่ในติ๊กเกอร์ใช่ไหมเขาดีโอ้พระเจ้าทรงพระเมตตาปึ้งช่วยจีบเขาหน่อยเขาอ่อยไม่เป็นมันอะไรกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยระวังให้ดีว่าเราจะถูกดึงออกจาก ความสนใจออกจากสิ่งที่เราควรจะทําคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าและการแสวงหาพระเจ้าเห็นไหมครับผมในเวลาเพิ่เฝ้าเดี่ยวเนี่ยผมจะไม่อ่านพระคัมภีร์จาก iPad iphone เป็นอันขาดผมจะไม่อ่านจากเทคโนโลยีเหล่านี้ผมจะอ่านจากกระดาษเพราะกระดาษมันไม่มีอ e ีเมลโผลมากระดาษมันไม่มีคอมเมนต์ใน Facebook เราเด้งขึ้นมากระดาษมันพูดอะไรไม่ไดเราอ่านอย่างเดียวนิ่งสงบเงียบกับพระเจ้า รรยาผมเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากเตรียมเทศเนี่ยเตรียมเทพบางทีสิบชั่วโมงต่อเนื่องเลยนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยผมกลับบ้านไปอุ้ยยังอยู่ตรงที่เดิมเลยฮะไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยแล้วผมก็ไปดูในหน้าจอคอมโอ้โหอินเทอร์เน็ตก็ไม่เปิดคือไม่เปิดอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะไม่ไม่แม้กระทั่งเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่างเดียวโอ้ทํทำได้ยังไงผมทับใจมากเลยนั่งอยู่นิ่งๆอาจจะมีขยับซ้ายขยับขวานั่งไขว่ห้างนั่งขับเพียบบนเก้าอี้บ้างเพื่อแก้ความเมื่อย แตอยู่นิ่งมากเลยแล้วก็เตรียมจดจ่อที่พระเจ้าผมก็ต้องกราบกำงามต่อภรรยาเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเราเนี่ยเป็นเป็นประเภทที่เทคโนโลยีทำอะไรหลายอย่างตามเทคโนโลยีแต่พี่น้องเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้เองไหมครับเราต้องคุมตัวเองให้ได้ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในการพบกับพระเจ้าในการนมัสการผมพึ่งไปงานรับปริญญากับบางคนมาเนี่ยของหลานเนี่ยเขาต้อง เอามือถือฝากไว้ที่ญาติใช่ไหมครับไม่ให้เอาเข้ามาในงานรับปริญญาเขาจะเอาโน้ตบุ๊ก iPad iPhone ต่อให้จะมีกี่ยี่ห้อสัญญาณดังยังไงเนี่ยก็ห้ามเอาเข้าเพราะนี่นคือเวลาที่เขาต้องเข้าสู่พิธีรับปริญญาที่น้องพิธีนั้นสาคัญมากกว่าการมานมัสการพระเจ้าไหมครับพิธีนั้นมีคุณค่ามากกว่าการที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าไหมครับทําไมทําไมเรา สามารถทําอะไรหลายอย่างได้ขณะที่พระเจ้านั่งมองตาค้างอ้าวลูกเมื่อกี้คุยเราอยู่ดีหันไปคุยเพื่อนอีกแล้วเ <c oughs> พราะมีเหรอว่าเมื่อมีสิ่งทุกข์ร้อนจงทูลพระเจ้าใช่ไหมเมื่อจงวิงวอนด้วยการขอบคุณจงทูลพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้หลายคนเป็นยังไงเมื่อเผชิญสิ่งทุกข์ร้อนเราก็ทูลเพื่อนๆในใน c e b o o k ของเราใช่ไหมเมื่อเผชิญสิ่งทุกข์ร้อนเราก็บอกให้ทั้งโลกรู้ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ลืมบอกพระเจ้า ลืมได้นั่งลงบอกพระเจ้าหลายคนเสียเวลาพิมพ์ระบายความในใจลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอธิษฐานเผื่อด้วยนะนนที่น้องทียรักยิ่งท่านเสียเวลาพิมพ์ไม่ต้องเยอะท่านสู้หลับตาลงคุกเข่างามๆแล้วบอกพระเจ้าจบเลยพระเจ้าคอนเนคกับท่านกดไลค์ให้ท่านได้ในเวลารวดเร็วไม่ต้องรอพิมพ์อธิษฐานเผื่อด้วยนะแต่ขอโทษครับมีแต่เพื่อนไม่มีพระเจ้าไม่มากดไลค์ในในในโซเชียล พระเจ้าไม่มาตอบท่านในนั้นพระองค์ทรงตอบท่านเป็นการส่วนตัวกับท่านหน้าต่อหน้าเอเมนไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่อิสยาห์ทำคือเข้าเฝ้าพระเจ้าและพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องที่รักยิ่งชีพส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกดึงจากเทคโนโลยีเอเมนไหมครับเทคโนโลยีมีประโยชน์แต่เราจะไม่ถูกมันดึงจนเราเสียชีวิตของเรากับพระเจ้าไปเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับถ้าเกิดว่าอิสยาห์เพียงแค่ จบตรงที่พบพระเจ้าหน้าต่อหน้าเห็นเสร็ลฟิลบินไปบินมาแล้วจบเขาก็ไม่ต่างคนที่ซื้อตั๋วมาชมการแสดงใช่ไหมซื้อตั๋วมาชมภูกเก็ตแฟนตาซีเห็นมีเทวดาบินไปบินมาแล้วก็เอาละจบการแสดงสองชั่วโมงกลับบ้านนั่นไม่ใช่อิสยานั่นไม่ใช่จุดเปลี่ยนของชีวิตนั่นไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตอิสยามาถึงขั้นที่สองก็คือเขาตระหนักว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง มาถึงจุดตหนักว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องด้วยข้อ4และข้อ5เนะี่ยพูดต่อว่าแล้วฐานธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพนิเวศก็เต็มด้วยควันอันนี้โอ้โหเอฟเฟกนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะการแสดงไหนก็ซู้ไม่ได้อันนี้และขา้าเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าเจ้าแล้วพเพราะข้าเจ้าพินาศแล้วและข้าเจ้าเป็นคนลิ้นฝีปากไม่สะอาดและข้าเจ้าอ,อยู่ท่ามกลางชนชาติที่ลิ้นฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของพระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพอิสยาพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วเนี่ยเขาค้นพบสิ่งถัดมาคือเขาเห็นจุดบกพร่องของตัวเองด้วยเขาเห็นสิ่งที่เขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเขาได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเขาไม่ได้ซื้อตั๋วมาชมการแสดงเปิดตัวอลังการของเสราฟิลบึม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 ,บ,ม,บ,มบินมามีควันพุ่งพระจับเร่งออกมาเป็นนั่งบนบ,นบนัลลังจบการแสดงกลับบ้านแต่เขาค้นพบ เมื่อเขาคงเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเขามีบางอย่างาที่ต้องล็อกการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นับเป็นเรื่องที่น่าแปลกและน่าสังเกตมากว่าอิสยาห์เนี่ยเป็นคนของพระเจ้าอยู่แล้วอิสยาห์ไม่ใช่คนธรรมดาที่ประกอบอาชีพแล้วไม่เคยรับใช้พระเจ้าอิสยาห์เป็นคนของพระเจ้าอิสยาห์เป็นผู้บริจะนะแต่ถึงขนาดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมือ่อสได้มาพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าเป็นการส่วนตัวแล้วเนี่ย เขายังค้นพบจุดบกครองเล็กๆน้อยๆใน,น,นชีวิตของเขาเลยนั่นคือลิมฝีปากที่ไม่สะอาดที่น้องเทลารยิ่งเมื่อเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในความมืดเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งที่สปกปรกที่น้องว่าจริงไหมครับมีใครไหมหถูบ้านในความมืดกลับบ้านไปบ้านสปกปรกมากเลยปิดไฟมืดแล้วถูใหญ่เลย <laughs> ถูบ้านในความมืดมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับจะได้อดิฐานเผือตอนนี้เลย <laughs> มืดเลยไม่เปิดไฟเลยห้ามเปิดไฟถูใหญ่เลยเช็ดถูในความมืดเราจะไม่เห็นความสกรปรกเมื่อเราอยู่ในความมืดแต่เมื่อความสว่างสองมันเราจะเห็นความสกรปรกจุดนั้นจุดนี้จุดเล็กจุดน้อยมากมายผมเนี่ยเมื่อสักประมาณสามปีที่แล้วเ,เคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการโม้เลยแต่ว่าพูดความจริงเลยแต่เป็นรายการคริสเตียน ชื่อรายการจากใจถึงใจนะฮะเคยมีคนแซวว่ารายการนี้คือจากตับถึงไตเพราะว่ามันลึกซึ้งลงไปถึงชีวิตเลยนะฮะเป็นวิธีกรอยู่ประมาณอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับบินไปที่เชียงใหม่ไปถ่ายรายการมันก็จะมีเวทีเป็นห้องสตูดิโอซึ่งมีระบบไฟเยอะมากเลยไฟเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าตรงนี้อาจจะอาจจะหลายเท่าตัวเลยนะครับก่อนจะถึงเวลาอัดรายการเนี่ยก็จะเปิดไฟเพียงแค่บางดวงพอให้เห็นทางเท่านั้น แล้วก็จะมีพนักงานมาถูบนเวทีถูถูถูให้มันสะอาดแต่ว่าทันทีที่เปิดไฟหมดทุกดวงบนเวทีเนี่ยโอ้โหร้อนมากถ้าเอาไขวางอาจจะฟักเป็นตัวเลยนะเปิดไฟหมดทั้งทั้งเวทีพึบเนี่ยแต่ต้องเรียกมาถูใหม่เพราะว่าเราจะเห็นจุดเล็กๆตรงนี้มันลืมถูเพราะว่าถูเฉี่ยวไปเฉียวมาแล้วไม่ถึงตรงนั้นอะ่ะก็ต้องมาเช็ดใหม่ตรงนี้เห็นรอยมนิ้วมือ ตรงนี้เห็นจุดที่มันดังๆอยู่แล้วก็ต้องเรียกมาเช็ดใหม่ให้สะอาดที่น้องเช่นเดียวกันชีวิตเราก็เหมือนกันว่าเมื่อความสว่างของพระเจ้าส่องเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่บกพร่องในชีวิตเราเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วพระองค์ปรากฏต่อเราหน้าต่อหน้าเนี่ยเราจะพบสิ่งที่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนและเมื่อเราเปลี่ยนมันจะนํามาซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเรานํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญในชีวิตของเรา เราอาจจะสามารถผ่านเหตุการณ์สําคัญบางอย่างได้เพียงเพราะว่าเราเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเราหรือเราสามารถที่จะก,กลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลได้มากมายเมื่อเราเฝ้าพระเจ้าและพระองค์ทรงส่องสว่างเข้ามาแล้วเราค้นพบความบาปเล็กๆที่มันซ่อนอยู่เหมือนอย่างอิสยาเขาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เขายังค้นพบความผิดบาปของเขาที่ซ่อนอยู่และเขารู้ตัวและเขากลับใจใหม่ หนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อที่7บอกว่าแต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสมกิจธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็จะชําระเราทั้งหลายให้ปราศจ,จากบาปทั้งสิน้นถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างที่น้องโยบเป็นตัวอย่างคนหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นคนดีมากๆโยบเป็นคนดีมากๆเขาบอกอย่างนั้นดีพร้อม จนซาตานบอกว่าจะขอทดลองโยบหน่หนอยซิว่าดีจริงหรือเปล่าพระเจ้ามั่นใจมากเอาเลยได้เลยเรามั่นใจในโยบมากแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จนถึงบทท้าย,ายสุดท้ายของชีวิตโยบเนี่ยพระเจ้าได้มาปรากฏกับโยบในโยบ42ข้อ5ถึงข้อ6โยบยังบอกเลยว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงขี้และขี้เท่า นี่คืออาการคนที่พบพระเจ้าเขาเป็นคนดีมากแต่เมื่อเขาพบพระเจ้าเขาก็ค้นพบสิ่งที่เขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเขาค้นพบความบกพร่องความผิดที่ต้องให้พระเจ้ามาช่วยอยู่ดียอนสาวกของพระเยซูพบพระเจ้าบัิเกาะปะทะัทมาสในช่วงท้ายของชีวิตขณะทําภารกิจสุดท้ายคือการบันทึกนิมิตท,ที่พระเจ้าให้มาวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดยอนบอกว่า เมื่อพระเจ้าได้เห็นพระองค์้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วยอนแกล,งล้งทําแพลงกิ้งหรือเปล่าพระเจ้าฟาแกล้งทาเป็นนิ่งๆเหยียดตัวออกนิ่งๆยอนตกตะลึงเมื่อเขาพบนิมิตของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นพระเจ้าเขาตกตะลึงตะลึงแล้วเขาเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วคือล้มลงแทบพระบาทของพระเจ้าเลยดาเนียลก็เช่นเดียวกันดาเนียลบทที่สิบข้อที่แปด และข้าพเจ้าอยู่แต่ลําพังและข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเรียวสิ้นแรงหมดแรงหน้าตาสุขใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงหน้าซีดเลยเจอพระเจ้าดาเนียลหมดแรงสิ้นเรียวสิ้นแรงหมดแรงหมดเรี่ยวแรงในการยืนอยู่นี่คือคนที่เขาพบพระเจ้าคือเขาค้นพบว่าตัวเองก็มีความบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่เช่นเดียวกัน พี่น้องการที่เรามาพบพระเจ้ามานมัสก,การการที่เรามาอธิษฐานหลายชั่วโมงเนี่ยเราไม่เราไม่ได้กําลังสแสวงหาประสบการณ์ที่วุบวาบเราไม่ได้กำลังสแสวงหาการเข้าสิงของพระเจ้าพระวิญญาณเข้าสิงพระวิญญาณมาสิงล่างแล้วก็วูบไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็กลับบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมรอใหม่รอใหม่รอ,หมรอมีรอมีโปรแกรมพระวิญญาณเข้าสิงสักรอบหนึ่ง รอใหม่รอนใหม่วันนี้มาโอ้โหวูบไปหมดเลยปูปูปููไปหมดเลยโหมันร้อนแรงมากเลยกับบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เชื่อที่พระองคงต้องการเราไม่กำลังมาแสวงหาประสบการณ์พระวิญญาณที่วูบวูบวูวาบเหมือนเหมือนไฟที่มาจุดแล้วก็แล้วก็จบแต่เรากำลังมาแสวงหาการทรงเดียวของพระเจ้าเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมครับ เป็นอย่างอิสยาที่พระเจ้าต้องเปิดเผยให้เขาเห็นและให้เขารับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่าหยุดเพียงแค่ขั้นที่หนึ่งคือตั้งใจมาสแสวงหาเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่าอ่านพระคัมภีร์เผื่อชาวบ้านอย่ามานมัสก,การเผื่อคนอื่นโอ้โหพระเจ้าพูดด้วยเผื่อคนนู้นพระเจ้าพูดถึงพระคัมภีร์แล้วโอโ้คนนี้ต้องกลับใจใหม่แน่เลยอ่านะคัภีร์ไปโอ้โหข้อนี้โดนในคนนั้นเลยแน่ข้อนี้ยแน่นอนเลยพระเจ้าบอกคนนั้นแน่ๆเลยอย่าเป็นอย่างนี้ ท่านจะไม่ได้อะไรเลยจากการมาเฝ้าพระเจ้าอ่าน,านพระคัมภีร์เพื่อนคนอื่นอธิษฐานมาสการอธิษฐานเผือ่อคนนั้นคนนี้ที่มันแย่ที่ใสยไม่ดีคนนั้นมาบ่นให้พระเจ้าฟังสุดท้ายลืมว่าการที่เรามาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเหตุผลสําคัญคือให้พระเจ้ามาสัมผัสท่านแล้วท่านค้นพบการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ต้องต้องเปลี่ยนในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราอยู่เพียงแค่สองขั้นนี้ล่ะพบพระเจ้าแล้วก็รู้ตัวเองทําบกพร่องแล้วจบแค่นี้ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านไหมไม่มีถ้าเราจบให้ง่ายขั้นที่สองเราก็ไม่ต่างกับนักการศาสนาที่รู้แล้วว่าฉันบาปฉันบกฉันพร่องฉันซึมฉันเศร้าฉันแย่ฉันมันเลวฉันมันใช้ไม่ได้เราคงไม่ต่างกับนักการศาสนาที่เพียงแต่บอกว่าคุณบกพร่องอะไรคุณเลวร้ายแค่ไหนคุณมันไม่ดีขนาดไหนแล้วก็จบอยู่แค่นั้น ตอตยสยาไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกก้าหนึ่งนั่นคือสิ่งที่สัญคือการรับการชําระชีวิตด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยอิสยาไม่ได้จบเพียงแค่รู้ว่าฉันไม่ดีแล้วกลับบ้านด้วยความเศร้าคอตกเลยเจอพระเจ้าและน่วมเลยแต่ไปขั้นที่สามคือเขารับการชําระชีวิตเก่าด้วยพระคุณของพระเจ้าข้อ6และข้อ7เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าแล้วองค์หนึ่งในพวกเซาฟิมบินมาหาข้าพระเจ้า ในมือถือฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาแล้วก็มาแตะต้องปากของอิสยาบอกว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แตะต้องลิมฟีป่าของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าถูกขจัดและบาปของเจ้ารับการลบล้างพี่น้องทีล่ลักยิ่งเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์สําคัญเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตเมื่อเรารเผชิญสิ่งที่เราบกครองเราต้องกลับใจใหม่เนี่ย ให้เรามาถึงขั้นที่สามคือการพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องพระองค์ะจ,จะจะเข้ามาแก้ไขชีวิตเราเองไหมครับพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราพระองค์จะเข้ามาเอาสิ่งที่สกปรกออกไปจากชีวิตเราเหมือนอิสยาที่พระเจ้าให้เศลฟิมคีบฐานร้อนมาแตะต้องที่ป่าเราว่าร,รับการชำระแล้วพี่น้องหลายคนคงรู้จักเฮนรี่ฟอร์ดเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับเฮนรี่ฟอร์ดก็คือคนที่ ทำรถยนต์ฟอร์ดขึ้นมาในเมื่อนาน,านมาแล้วเฮนรี่ฟอร์ดเขาคิดค้นรถที่โด่งดังมากก็คือโมเดล T ีโมเดลทคือรถยนต์สมัยใหม่ที่ประกอบบนสายพานเคยเห็นสายพานรถยนต์ไหมฮะก็จะมีคนยืนอยู่แล้วก็คนนี้ก็จะใส่นอ็อตก็จะใส่แต่น็อตตัวเนี้หลับตาใส่น็อตได้ไหลเหมือนเดิทุกอย่างเป็นสายพานรถก็วิ่งไปเรื่อยเยิง่งวนะิ่งนานก็จะวิ่งกลายเป็นรถ คนนี้ก็ใส่ล้อก็ใส่ไปล้อใส่ไขน็อตล้อใส่ไขน็อตคนนี้ก็จะใส่เครื่องใส่เครื่องต่อสายไฟใส่เครื่องจนกระทั่งจบสายพานมันกลายเป็นรถคันหนึ่งเป็นการปฏิวัติวิวธีการทํารถยนต์คือใช้ระบบสายพานมีรุ่นที่เรียกว่ารุ่นโมเดลทีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเฮนรี่ฟอร์ก็เดินทางไปในชนบทแล้วเขาก็เห็นรถโมเดลทีของเขาเนี่ยจอดเสียอยู่ริมข้างทาง แล้วมีชายคนหนึ่งก็พยายามจะมุดไปมุดมาพยายามจะแก้เฮลิฟอร์มีความสนใจเพราะเขานี่คือรถของเขาที่มีชื่อเสียงมากทําไมมาจอดเสียอยู่ข้างทางเขาก็จอดรถนั่งดูหนุ่มคนนี้ยพยายามซ่อมนานเป็นชั่วโมงก็ไม่ติดักสี่ก็ยังซ่อมไม่ได้สักทีสุดท้ายทนไม่ไหวเฮลิฟอร์ต้องลงจากรถมาแล้วก็เดินไปหาหนุ่มคนนี้เออผมขออนุญาตซ่อมให้ได้ไหมครับหนุ่มคนนี้ก็อะอลองดูก็ได้ผมซ่อมเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้เลยเฮลิฟอร์ก้มลงไป ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีซ่อมได้แล้วชาดุมตกใจคุณทําได้ยังไงผมใช้เป็นชั่วโมงยังซ่อมมคุณใช้เวลาห้านาทีซ่อมได้แล้วเฮลิฟอร์บอกว่าอ๋อไม่ต้องไปลกใจแล้วครับผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอะผมรู้มันมีอะไรบกพร่องอยู่ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทําไมผมจะซ่อมมันไม่ได้พี่น้องเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันกับท่านใช่ไหมครับใครเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาเฮลิฟอร์หรือเปล่า บางคนฟังแล้วนึกโอ้เฮนรี่ฟอร์ดสร้างชีวิตเรานะจดใหญ่เลยเฮนรี่ฟอร์ดแน่นอนเลยนั่นเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างท่านมาเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงสร้างท่านพระองค์ทรงรู้จักท่านดีเอเมนไหมครับพระองค์ทรงรู้ท่านมีจุดบกพร่องตรงไหนพระองค์ทรงรู้ท่านมีดีเฟกต์ตรงไหนตรงไหนที่ท่านเป็นจุดบกพร่องตรงไหนคือความบาปที่มันซ่อนอยู่ตรงไหนคือความบกพร่องเล็กๆที่มันซ่อนอยู่แล้วมันรอเวลารับการแก้ไข พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญในชีวิตของท่านว่าท่านท่านเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยท่านจะเกิดผลมากเลยท่านจะสตาร์ตติดแล้ววิ่งเร็วเลยพระองค์ทรงรู้จักท่านดีกว่าใครในโลกนี้เอเมนไหมครับฉะนั้นเมื่อเรามาเฝ้าพระเจ้าเราจึงต้องมาแสวงหาพระหัตถ์ของพระองค์ในการมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่น้องให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ามาช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของท่านสิครับ ยาวเพียงแต่คอตกอมทุก hmm. ข์อยู่ว่าเรามันเลวมันเรามันแย่เรามันพูดไม่ชัดเรามันติดอ่างเรามันตัวเหม็นเรามันปากเหม็นเรามันไม่มีความรู้เรามันติดทายเรามันติดโปรเรามันรีทายเรามันเงินเดือนน้อยเรามันเจ้านายไม่รักเรามันเพื่อนจํากัดเราไม่มีใครแอดเราเลยเราส่งแอดไปไม่มีใครแอดเรากลับเรามันเพื่อนน้อยอย่าเพียงแต่นั่งมองแล้วดูถูกตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่เข้าไปฝ้าพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงข้าพะลงด้วยขอพระองค์ทรงค้นหาให้เจอกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนท่านเอเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงช่วยท่านให้พระองค์ทรงเข้าไปถึงข้างในลึกเข้าไปในใจในหัวใจห้องซ้ายบนเฉียงเฉียงขวาให้พระเจ้าเข้าไปให้ลึกและให้พระเจ้าช่วยท่านพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับ เซเลฟิมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากเซเลฟิมเอาครีมคีบฐานเพลิงจากแท่นบูชามาแตะต้องปากสิ่งที่พระเจ้าทำมันมีเหตุผลพระเจ้าคงไม่เพียงแต่เซเลฟิมเอาเลยอยากทำอะไรก็ทำจะติดน,นาการเอาอะไรดีหนะ้าถึงจะถึงจะดูสวยงามจะดูอลังการเอางี้แล้วกันไปคีบฐานจากแท่นบูชาแล้วกันมันดูวุๆๆๆ้ววับดีแล้วก็เอามาแตะที่ปากพระเจ้าทรงมีเหตุผลในสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารกับคนของพระเจ้า ในสิ่งที่โปร่งท่งธรรทานเพลิงและแท่นบูชาคือสิ่งที่ปรากฏในเหตุการณ์ตอนนี้สองสิ่นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงการชําระชีวิตด้วยพระโลหิตของพระคริสต์และการชําระของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทานเพลิงนี้ถูกคีดมาจากแท่นบูชาซึ่งอิสราเอลนั้นหมายถึงแท่นที่ปกคลุมด้วยเลือดด้วยโลหิตแห่งการชําระซึ่งเล็งถึงโลหิตของพระเยซูที่ต้องปกคลุมอยู่เหนือแท่นบูชานี้ฉะนั้นทานเพลิงที่ออกมาจากแท่นบูชา แท่นบูชาก็คือโลหิตของพระเยซูการแสดงออกถึงพระคุณของพระเยซูที่ปกคลุมอยู่เหนือแท่นบูชานี้และฐานเพลิงก็เล็งถึงตัวไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเผาผลาญตัวเก่าของเรามาแตะต้องลิมฝีปากของอิสยาและบอกว่ารับการชำระเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเมื่อเรามาเฝ้าพระเจ้าเราไม่เพียงแต่การมาเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงน่ากลัวเราจึงมาเฝ้าแต่เรามาเฝ้าพระองค์เพราะการสํานึกในพระคุณของพระเจ้า เพราะการสัานึกในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความพยายามเพียงลําพังในการเอาชนะตัวเก่าหรือในการเผชิญทุกปัญหาไปได้แต่เรามาพึ่งพาพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงช่วยเราเอเมนไหมครับหนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากอาณาธรรมทั้งสิน้นถ้าเราสารภาพบาปพระองค์จะทรงโปรดยกบาปให้เราแต่พระองค์ไม่ได้หยุดเพียงแค่แค่นั้นใช่ไหมครับพระผังมีบอกว่าและจะทรงชำระเราด้วยเอเมนไหมครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์จะทรงยกโทษให้เราและจะทรงชำระเราด้วยพระเจ้าจะมาช่วยเราพระองค์จะมาช่วยท่านให้พ้นจากทุกเหตุการณ์ไปได้ พ้นจากทุกสถานการณ์ไปได้ทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายมีบทเรียนสำหรับท่านเสมอมีบางอย่างที่ท่านต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอและท่านท่านค้นพบสิ่งเหล่านี้ท่านจะคือคนนั้นที่จะสามารถรเผชิญทุกปัญหาได้จะมีจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของท่านเมื่อท่าน,านสามารถค้นพบสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าแต่อย่าหยุดเพียงแ,แค่ขั้นที่สามนี้ถ้าเราเพียงแต่พบพระเจ้ารู้ตัวเองแย่ และขอพระเจ้ามาชำระช่วยเราเราคงไม่ต่างกับคริสเตียนจํานวนไม่น้อยที่พึงพอจะเพียงแค่ชีวิตดีมีความสุขชีวิตดีมีความสุขพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงเมตตาเราเรามีความสุขจบข่าวแต่ไม่จบอยู่เท่านั้นพระเจ้าไม่ได้จบกับอิสยาเพียงแค่เท่านั้นพระเจ้ามีบางสิ่งที่ให้อิสยาในสิ่งที่สนี้ด้วยไม่เพียงแต่อิสยาค้นพบสิ่งที่เขาบกพร่องแลวเขารับการชำระ การเปลี่ยนแปลงแต่เข้ามาถึงขั้นที่สก็คือการตอบสนองการทรงเรียกที่มาถึงเขาอย่างเจาะจงในข้อที่8ดนะครับเราอย่างที่เซราฟิมเอาทานมาแตะต้องปากแล้วเนี่ยพระเจ้าพูดว่าเราจะใช้ผู้ใดไปถึงเวลาของอิสยาแล้วและอิสยาตอบ <c oughs> บอกว่าอะไรครับข้าพรวงอยู่ที่นี่ขอทรงใช้คนข้างไปเถิด ไม่ใช่ใช่ไหมครับข้าพลงอยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพองเถิดนี่คือการตอบสนองของอิสยาพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้ท่านชีวิตดีมีความสุขกลับบ้านกินอิ่มนอนหลับและจบชีวิตลงอย่างมีความสุขนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทุกคนอย่างแน่นอนแต่พระองค์ไม่ได้หวังเพียงแค่เราจะเป็นเพียงเท่านั้นพระองค์มีการทรงเรียกอะไรบางอย่างอย่างเจาะจงในชื่อของท่านด้วย อิสยาไม่ได้มาเฝ้าพระเจ้าแล้วกลับไปด้วยความยินดีแต่เขากลับไปด้วยพันธกิจที่พระเจ้าสงมอบหมายให้เพราะเขาพร้อมแล้วที่จะให้พระเจ้าใช้เขาพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วเขารู้ตัวเองบกพร่องแล้วเขาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเขามีพระวิญญาณพระเจ้าที่มาชำระเขาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้เขาในบางสิ่งบางอย่างพี่น้องทีรังยิ่งพระเจ้าตรงต้องการจะใช้ท่านเองไหมครับพระองค์จะมีบางอย่างเจาะจงที่จะเรียก ใช้ชื่อของท่านพระเจ้าจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่เจาะจงสลัดชื่อของท่านอย่าเป็นคริสเตียนเพียงแค่เป็นผู้เชื่อที่จบเพียงแค่สามขั้นคือชีวิตดีมีความสุขนอนตายตาหลับด้วยความชื่นชมินดีสวรรค์สถานรอเราอยู่มีสถานอันงดงามเลิศหนักหนารออยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วอย่าจบเพียงแค่เท่านั้นพระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างชื่อของท่านด้วยและการที่พระเจ้าทรงเรียกท่านพระองค์จะไม่บังคับท่าน เราเห็นอิสยาในครั live, ้งนี้ว่าพระองค์ทรงถามก่อนเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราพระเจ้าจะทรงถามท่านเช่นเดียวกันแล้วรอคําตอบจากท่านด้วยพระองค์จะไม่บังคับท่านพระองค์จะไม่บังคับจะไม่ฝืนใจใครพระองค์จะถามท่านว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและใครจะไปแทนเรางานรับใช้อยู่ตรงนี้เราจะใช้ให้ใครทําใครจะมาทําตรงนี้พระเจ้าจะมาถามชื่อของท่าน พระองค์ทรงมอบของประทานมอบตะลันมอบหลายสิ่งให้ท่านในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงถามท่านว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและท่านจะทําสิ่งใดตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่บังคับชีวิตของท่านและพระองค์จะทรงใช้เราใช้ท่านแม้เรายังไม่สมบูรณ์เหมนไหมครับข้อน,นี้อิสยาบอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลินสีป,ปากไม่สะอาดก่อนหน้านี้อิสยารู้ตัวเองบอกพร่องแล้ว แต่พระเจ้าก็ยังใช้เขาที่น้องพระเจ้าไม่ได้เลือกหาไม่ได้เรียกหาคนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ทรงงหาคนที่พร้อมจะให้พระเจ้าใช้เหมนไหมครับโมเศสก็ไม่สมบูรณ์เป็นคนพูดไม่เก่งแถมอาจจะคุมอารมณ์ไม่ได้ในบางครั้งด้วยดาวิดก็เป็นคนที่ไม่พร้อมเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้แล้วดาวิดใช้เวลาถึง20ปีในการรอวันจะกลายเป็นกษัตริย์วันที่ซาเม่มาเจอมดาวิดถึงวันที่กษัตริย์ห่างกันตั้ง20ปี ดาวิดพระเจ้าก็ใช้เขาได้แม้เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาที่ไม่มีใครมองเห็นศักยภาพเลยไม่มีใครมองเห็นศักยภาพเลยแม้แต่พ่อตัวเองแต่พระเจ้าก็ใช้เขาแม้เขาไม่พร้อมเอเมนไหมครับเยเดมีพระเจ้าก็ใช้เขาแม้เขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นพระมีว่าเยเรมีอายุอาจจะเป็นเพียงแค่สิบกว่าเท่านั้นเองเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองที่พระเจ้าใช้เขาและเปโตรก็ไม่พร้อมมีจุดบกพร่องใช่ไหมปฏิเสธพระเยซูตั้งสามครั้ง แต่วันที่พระเยซูฟื้อพระเยซูไปหาเปโตรอย่างเจาะจงเพื่อเรียกเขากลับมาสู่งานรับใช้และพระแลรพระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงดูแก่ของเราเถิดพระเยซูนําเปโตรมาถึงจุดของการกลับใจใหม่รับการเปิดเผยว่าแม้เขาไม่พร้อมแต่พระเยซูยังคงต้องการใช้เขาอยู่และพระเจ้าจะช่วยเขาให้สามารถรับใช้ได้อย่างเกิดผลด้วยเพราะเขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเองไหมครับ แล้วเราเห็นตอนนี้ว่าอิสยาห์นั้นไม่ลังเลในการตอบสนองพระเจ้าเลยอิสยาห์ไม่ลังเลอิสยาห์ไม่บอกโอเคพระเจ้ารู้แล้วพระองค์จะใช้อะไรขอเวลาห้าวันไม่อิสยาห์ตอบทันทีว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์เถิดอิสยาห์ไม่ลังเลในการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าอิสยาห์ไม่มีความลังเลอิสยาห์รู้ว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่มาช่วยชีวิตของเขาและให้เขาค้นพบความมั่นใจใหม่ในชีวิตค้นพบทางออกของชีวิต ค้นพบกันทรงเรียกของเขาที่มีถึงชื่อของเขาแล้เขาตอบสนองพระเจ้าโดยที่ไม่ลังเลพี่น้องวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อนี้เมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตเมื่อท่านเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนดังจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านเมื่อ่านเผชิญเหตุการณ์สําคัญที่นันที่มาเขยา่าชีวิตของท่านมาเขย่าใจของท่านท่านั้นเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสิครับเข้าไปเฝ้าพระเจ้ารับการสัมผัสจากพระเจ้า รับการแตะต้องใจจากพระเจ้าและให้พระเจ้ามาช่วยท่านและตอบสนองพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าจะเรียกท่านตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับท่านในบางเรื่องบางราวให้เราอธิฐานด้วยกันดีไหมครับฮาเลลูยา <c oughs> ผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้เพื่อที่ท่านจะมีประสบการณ์เหมือนดังอิสยา เหตุการณ์นี้มันจะเหมือนอย่างอิสยาในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้ที่นันานได้เข้าไปพบพระเจ้าได้เฝ้าพระเจ้าหน้าต่อหน้าท่านได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าและจะเห็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงและการแตะต้องสัมผัสอย่างชัดเจนที่มาถึงชีวิตของท่านให้เราได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับนึกถึงเหตุการณ์เหมือนท่านเป็นอิสยาในเวลานั้น บางคนกาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วในเวลานี้บางคนเผชิญกับแรงกดดันอะไรบางอย่างอยู่แล้วในเวลานี้บางคนกําลังเครียดบางท่านกําลังหมดกําลังใจแล้วกําลังท้อใจแล้วกําลังผิดหวังอยู่ตอนนี้กําลังเสียใจอย่างรุนแรงกําลังรู้สึกไม่มั่นใจในในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ละ ท่านเป็นหนึ่งอิสยาหในเวลานั้นจริงๆว่าท่านถูกขย่าวในใจพระเจ้าจะมาบอกท่านพระองค์จะเรียกท่านมาเข้าเฝ้าพระองค์ฮาเลลูยา